รอบหน้าต้องเปลี่ยนเป็นกระดาษมาเวลตาโคเวทใช่ไหมตาโคยังไงก็เวทเนาะดูท่อออกดาบช็อตมันยังคุ้มอยู่ไหมเนี่ยคุ้มเมื่อกี้ใครก็ออกไม่รู้เลยเดี๋ยวไปออกอย่างอื่นบูทดาเมจดีกว่าแต่ตัวนั้นมันก็เห็นทีมออกดาบช็อตนะตอนนี้เห็นออกเป็นคอลเลกเตอร์ชิ้นแรกไม่ก็ไอที่มันเป็นหนังๆมาบัววีแท่งๆยุนพออะไอเทมที่ปรับมาใหม่คืออะไรน้ำมันคือไอเทมหน้าตาที่มันเหมือนเป็นหอกแหลมๆสีเหลืองข้างๆนาชอทูธอ๋อไอเออเอานี้ดีกว่าเมื่อโจมตีจะได้รับโอกาสคีแบบสแต็กน่าสนใจ 0.2 อะเห็นออกอันนั้นกันหมดเลยแบบติ้งหรือตัวอะไรที่มันต้องการตีเร็วๆออกแล้วหมดเลยสแต็กมันสวยคอยเร็วกันมากเลยเพราะแพนแพนเดียวอันนี้แหละอันเดียวเลยถอยกันสุดๆทีมเราได้เกิดบาดมานานหมดแล้วอยู่ท่อมันแนะนำเอาสกิล3นำเลยฮะสกิลดึงถ้าสกิลดึงมันต้องเล่นเวทดิต้องสกิลนั้นมันเป็นเวทไม่ใช่หรอปกติหนูท่อมันติดแต่เล็กแค่ห้ามันดึงเป็นกายภาพอ๋อดึงมันมีกายภาพแล้วก็มีเวทตัวคูณเฉยมานานหมดอ่ะไปแล้วไปเอามานานแล้วนะไปด้วยไปด้วยมานาทำมาวิ่ง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 หรือไม่งั้นก็ต้องไปออกอันนี้ก็นาชอทูธอ้าวก็จะเป็นไฮบิดไปเลยเอาเวทแค่เดียวแต่ก็น่านะเพราะนาชอทูธตีอยู่ผมมันยังรอดอีกแล้วเลือดแค่นั้นนะเอาโดนเผาได้โดนเผาไม่มีอะไรช่วยเลยมานานก็หมดสกิลก็คูลดาวมาแล้วนี่ยิงจะเหลือเลือดไหมไม่รอดมานานก็หมดจริงแล้วเว้ยประตูนี่ไม่ได้ชอบพกปืนมานานอ่ะปัญหาระดับชาต้อยไปที่เลยให้มันติดเปียไปเลยตาถาวรหรอถาวรถาวรหรอคีถาวรมาวีเพราะฉะนั้นรีบออกอันนี้ดีกว่าถ้าเป็นคีถาวรอ่ะมันเป็นมันเหมือนมันคือชิ้นแรกออกมาแล้วเก็บสแต็กเรื่อยๆอ่ะมันเก็บได้ถึงสุด25สแต็กใช่มันเก็บได้ 25% ก็คือเท่ากับไอเทมคีที่ออกกันทั่วไปทุกชิ้นอยู่แล้วแต่แค่มันดีตรงที่ว่ามันได้ตีเร็วเยอะกว่าไอเทมคีชิ้นอื่นแล้วก็มีบัฟแบบว่าเวลาโจมตีแล้วติดตีเร็วเพิ่มอีก 30% ด้วยอะไรเงี้ยออกวันนี้เสร็จออกโดยคอลเลกเตอร์เลยเพราะเพิ่มตีเร็วดาเมจละตีเร็วพอละเรือขับพามันก็เร็วเร็วแบบเร็วมากอ่ะรู้สึกสุดๆอ่ะไอเทมแบบ
โดนเนิร์ฟมาปรับมาปุ๊บโดนเนิร์ฟปรับมาปุ๊บโดนเนิร์ฟออกออดฟีแก้เนิร์ฟแก้บัฟไปนั่นแหละแก้ไอเทมชิ้นเดียวเก่งเกินกดร่างก่อนไปสุดๆอ่ะโอ้ปั้มตีเอ้าทำไมปั้มยิงตีอยู่แสดงว่าพีทยังติดที่หัวใครสักคนหนึ่งอยู่พี่จังก็ด้วยฮีโร่ฮีโร่มีเมื่อกี้กดไปโดนหน้าจอไปนู่นเลยค่ะไปเดี๋ยวก้อนหินนะรวมกันลงกันให้ระเบิดเมื่อกี้ล่างคนประตูโดนประตูไหมไม่ได้เห็นเลยเข้าระยะป้อมยิงคุณวันนบีอีกแล้วใช่ป้อมยิงอ่ะป้อมแบบโฟกัสอ่ะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะโหมดในป้อมอ๋อนึกไปทำนึกไปใส่ศัตรูก็ลายก่อนแต่พอเวลาประตูทำดาเมจใส่เรานะจนเราตายอ่ะมันก็ป้อมมันก็ไม่ยิงเคมโอ้โหเคมโอ้โหยเอาใหญ่มีกำแพงให้พุ่งแล้วเอาใหญ่ถ้าโคยืนนิ่งอยู่สตูนี้ไม่เอาโคตรวิ่งแน่ใจว่าจริงหรือปลอมเอาฮิวดีกว่าไปแล้วโอ้ยมันไม่โอ้ยมันทำไมคีบรถมาเยอะจังติดเกียโอ้ยป้อมเผื่อโอ้ยเราต้องตรงบาทโดนแต่ป้อมยิงมีพยายามกำจัดป้อมก่อนเลยตอนนี้ก็ค่ะสโลกันอีกแล้วหืมนึกว่ามันจะบวกมันวิ่งวนเฉยเก็บตีนไม่เดินไม่เดินหลบไม่มาทีเอาเลยดูเลยโอ้ยลักมีโล่ข่าวจังลืมเลยอะมีลักคือหรอของนู้นอะเอ้ยมามากโอ้ยโดดโอ้ยทำไมคุมชาโคแล้วหน้าจอต้องสะบัดไปที่อื่นไกลๆกดพลาดเออว้าฮันเตอร์แล้วเหลือแค่สกิลเดียวเลยก็พุ่งมาโอ้โหโล
โอ้ยไม่ตายโลขึ้นอีกแล้วโหซีซีแบบยาวเลยอะเท่าไหร่120ทองโอ้เอาของส่งทีมก็คิดที่ข้อแล้วคิดที่ข้อแล้วกระดาษทีมเบิ้มอ่ะเออคิดที่ข้อเสร็จเบิ้มๆเลยอ่ะไม่มีใครสนใจเคนเลยอ่ะไม่มีใครสนใจเลยแต่จะว่าไปไอเทมนั้นก็ถูกด้วยนี่ควาวีใช่ป่ะ 2,900 ถูกไปโอ้ยมันหนีอ่ะยิงไม่ถึงเลยอ่ะกดอันตีปุ๊บมันหนีไปเลยอ่ะระยะขาดไปไกลด้วยนี่ไอ้ยาเวลาตัดคิวแล้วตีป้อมตีป้อมตีป้อมทีเดียวข้างหลังดาร์กแมปแบบกวนมากอะมันปุ๊บเดียวหายไปเลยอะปุ๊บเดียวเห็นมากอะเห็นนะว่าลูลูมันยืนตรงนั้นแต่ยิงไม่ได้แล้วดูนี่ดูดิตรงเนี้ยปุ๊บหนึ่งตรงเนี้ยนับเป็นอีกปุ๊บหนึ่งดาร์กแมปแบบคนละอันซื้อเออไปแล้วหนีแล้วเฮ้ยวางกล่องเบียร์แล้วก็หนีชีวิตเราดีแบบวิ่งหนีอย่างเดียวนึกว่าจะอันติเสียเสียว่ามันมาแน่วางของเสียแล้วก็หนีเลยเราโอ้หนูท่อจะเก่งกี่โมงอ่ะเก่งแล้วนะก็รู้ว่าเลยไม่อยู่ในเนี้ยมันอยู่ในเนี้ยต้องทิ้งไม่เลยก็ไม่อยู่แล้วนะคือแบบเมื่อกี้มันสกิลให้สวยแล้วนะแต่ยิงแปลกแปลกแปลกไม่เข้า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 ถ้าเป็นมันดีหรือเป็น ADC แบบมีฟอร์จูนนั้นจบไปแล้วกดอันตีอ่ะที่บอกมันจะแบบว่าพอมันจะยิงเสร็จกว่าฝั่งรูปจะตายแน่แต่มาฝั่งรูปเป็นตัวเบิร์ดดาบีตายหนึ่งยากหาช็อตแต่ว่าจะยิงยากนี่ทั้งเทพพอร์ตทั้งมีทั้งรัวๆตอนเนี้ยกดแฟตรัวๆมันไม่เท่าเลยเผาเราเผาเราไม่เท่ากันมันดูออกป่ะอ๋อต้องหลอกอันเลยนะเนี่ยไปแล้วเนี่ยคือแบบยิงซับพอร์ตยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวนะคือมันบอกว่าลดเวทสปอนเนอร์ลง15วิแต่มันเป็นการเปลี่ยนให้เหลือ15วิอันนี้เปลี่ยนเป็น15วิหรอใช่มันคือเปลี่ยนใช่คือมันเปลี่ยนแต่ว่าแบบพอชี้ปั๊บแล้วมันบอกว่าลดลง15วิแบบเปลี่ยนเป็น15วิตั้งแต่ยาตามมาทางนี้เวทสปอนเนอร์เป็นภาพนี้เพื่อนเรากำลังสู้อยู่เดี๋ยวไปไปช่วยเฟียทำหน้าที่เดี๋ยวคือเฟียไปวันๆอ่ะตายแล้วเราลาไปหาเพื่อนซะด้วยวิ่งเลยวิ่งเลยตะลุแล้วค่ะนั่นแหละวิ่งเลยวิ่งเลยฮีฟติดข้างหลังอ่ะฮีฟไม่มีฮีฟ
ใครได้ร่างใหญ่ทีมเราอินฮิบิเตอร์ตายหมดแล้วมั้งคนได้ร่างใหญ่น่าจะหมดไปแล้วกระโดดป้อมตีดาบขี้เลยแล้วกันมันจะได้แรงจบๆไปตายโอ้โหชิวหนาเป็นพ่อปีไหมครับเจนหน้าเจนหน้าลูลูออกเป็นซับโล่หมดเลยนี่นาไม่แปลกใจเลยซับโล่ทั้งหมดใช่คือมันเอาโล่มาเพื่อกันมันก็ตายเหมือนเดิมใช่มันตั้งใจมาตายอยากกลับถึงถ้าไม่มีปืนอ่ะเฮ้ยเข้าไปตีเดี๋ยวก็โดนป้อมล่ออีกใช่เกิดเป็นนูนี่มันลำบากนะไม่เข้าเลยยากมากนะสู้เขานะไม่มีสกิลอะไรช่วยแล้วติดผู้ดาวหมดทุกอันโอ้โหอาจารย์มีโล่มีฮิวขนาดนั้นจะทำให้แม้แต่ตัดฮิวในอาราเบียไม่มีผลอ่ะก็โอ้นี่ลดฮิวแล้ว 2,000 อ่ะก็ไม่อยากจะคิดถ้าอยู่ใน 3,000 แล้วไฟก็ได้เนี้ยมันเป็ดก้ามมาเลยมันไม่เดินดูเขาเอามูมูมันการคีบเก่งนะใช่อยากเข้ามาอยากเข้ามาเดี๋ยวประตูออกตัดทีอีกอันหนึ่งที่ประตูออกตัดเรียบให้เติร์นโอ้ดูมันให้โล่เห็นโล่แล้วทอเลยลาก่อนโอเคนี่ล่ะปาเท่าไหร่600โล่คามาใช่ไหมนั่นเก็บคลิปตัวนี้ก่อนถ้าต้องน้อย40ทองแล้วถึงเวลาแกสวิ่งด้วยความเร็วตีไม่เข้าราคาว่ากดโล่ทีเดียวมันทำไมมาแล่นติดได้ผ่อยแท้ขนาดนั้นลิวมันออกรถกูดาวเออแต่มันทำลายได้บ่อยมากเลยกดสกิลเล่นนะกดเวทสปอนเนอร์เล่นมาดิครับเดี๋ยวมาเวทสมุนเนอร์
just a bit lucky on them. ไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเข้าไปผูกพันผูกพันแค่นั้นเองชีวิตเราโหชิวนั่นเรียกว่าเป็นหลอดโอ้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 โหขนาดพวกอยู่ตรงหน้าเรายังต้องยึกยักยึกยักตีไม่ได้ผมไม่ได้อะดิคือใช่ใช่เหมือนเมื่อกี้พี่ป้อมหันเลยพึ่งอะไรเองแล้วก่อนจะดูดท่อเสนอเขาป้อมหันไอ้ทีมพอพีผ่านนี่เออแบบป้อมอยู่ข้างหน้านะแต่ประตูยังยึกซ้ายยึกขวายึกซ้ายยึกขวาไม่ยอมไปตีสักทีตรงนี้แบบอยากจะตีมันมากเลยอะกลัวจะไม่ได้เดินออกมาดิ